การกลับมารวมตัวกันอีกครั้งของครอบครัวสายเลือดแชมป์ที่จะมามอบความสนุกอย่างเต็มลิมิตและภารกิจวันนี้จะเป็นการห้ำหั่นกันของแก๊งเบคอนเลเจนด์ที่จะต้องมาทำภารกิจที่วัดทั้งทักษะมันสมองไรกับผมแล้วบอกอัดโอตะโกนบอกไม่ทันโอมีไปมันคอยแรงและฝีมือยกคุณพามาใช่ไหมทำมีคนเดียวเพื่อหาทีมที่ชนะเพียงหนึ่งเดียว MVP ครั้งนี้จะเป็นทีมไหนตัวป่วนจะเป็นใครมาติดตามไปด้วยกันสวัสดีครับอยู่กับพวกเราเบคอนไทม์ลีเจนนะครับผมวันนี้เรากลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบกี่ปีเนี่ย3ปี4ปีประมาณ4ปี15อาทิตย์หนึ่งที่เราไม่ได้เจอกันนานมากเลยเนี่ยไหนๆเราก็รวมตัวทั้งทีแล้วแบบชวนกันทำอะไรสักอย่างไหมเออเรามาหาอะไรเล่นกันไหมนะคะเรามีมิชชั่นที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มากให้สมกับการทำได้ของแก๊งไม่ตำนานไม้สีนี่รางวัลอะรางวัลอะโอ้ยโอ้ย thank you เพื่อน thank you ไม่ได้ยิ่งใหญ่นี่หว่าเออขอบใจไว้วันนี้และภารกิจทั้งหมดของวันนี้จะเป็นการแข่งขันระหว่าง2ทีมดังนั้นเราจะหาหัวหน้าแก๊งของทั้ง2ฝั่งกันก่อนเพื่อที่จะไปทำภารกิจหาลูกทีมในมิชชั่นถัดไปเฮ้ย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 วางตรงกลางนะทีเดียวอ่ะก็ได้อ่ะก่อนนี้ใครเอาไหนจับไว้ก่อนจับไว้กูเอาฝั่งนี้ด้วยแล้วก็1 2 3ไม่มีล็อกอะไรงั้นน่ะดวงงั้นแล้วกูดวงอ่ะแค่กลับมาใช่มั้ยมิกมาร์กได้ตัวแทนกันเรียบร้อยแล้วครับแหมเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อสมนักคำสิงกันเลยทีเดียวเฮ้ยไม่ใช่ซึ่งในด่านต่อไปนะครับเราจะมาเลือกลูกทีมกันโดยให้รีมิกและพี่หมีมาทำภารกิจเป่ายิงจุบตีหัวทีมไหนจะมีใครบ้างไปลุ้นกันเลยเฮ้ยพร้อมหรือยังมาพร้อมมาตั้งแต่เกิดแล้วใครอยากอยู่ทีมรีมิกบ้างรีมาเออสวัสดีครับเตียโฟไปไปไปแล้วแหละสวัสดีครับไม่มีใครอยากอยู่ทีมมิกเลยแต่จบได้ไหมผมว่ามาไปจุบตีหัว1 2 3แล้วก่อนเครื่องหมายก่อนเฮ้ยมันเอาสมองคนไปหมดแล้วว่าดูดิผมแพ้หมดแล้วอนุมูไปอนุมูไหวกูก็ไม่ไหวกับ2คนนี้อยู่ดีไอเชรู้เยอะสุดใช่ไหมไอเชมันใช้ชีวิตมาเยอะมันรู้เยอะงั้นเอาเชมึงกูพังชนะเองสวยไม่เอาเลย1 2 3ชนะเฮ้ยนิดเดียวไปเลยไอ้มอสเจมโคขอพูดก่อนนะพี่นี่ไม่เคยชนะเลยนะตีนะลีชีพี่นี่ไม่เคยชนะเลยนะพี่นี่ไม่เคยชนะเลยนะว้าวคนสุดท้าย1 2ไม่ได้เตรียม3คนแล้วไอ้เหี้ยยังไม่ได้จับเลยเอาทำอะไรบ้างอ่ะกูฟาวเหรอเราน้องมุกโอเคครับเราได้ลูกทีมกันครบแล้วนะครับทั้ง2ทีมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลุยมิชชั่นที่2มิชชั่นต่อไปกันเลยนะครับไปเลยโอ้โหเกมแรกก็แพ้ได้สมศักดิ์ศรีเลยนะครับกับตี้แห่งความยับเยินของรีเชโคเรียกได้ว่ามีอนาคตสุดๆอ่ะซึ่งหลังจากได้ลูกทีมกันแล้วแต่ละทีมก็ต้องหาไอเทมเพื่อไปสู้กับทีมคู่แข่งโดยเราจะมีไอเทมให้จากมิชชั่นที่2ไปลุ้นกันว่าทีมไหนจะได้ไอเทมอะไรบ้างความเร็วในการตอบคำถามและใช้ความสนิทความสนิทอะไรมาจากไหนเพื่อนเราสนิทกันสุดแล้วเราถามคนสนิทกันสุดแล้วไวไม่สนิทถามว่ากู
อยากสนิทกับมึงไหม3ดอกมัดมัดแล้วมึงไปอยู่กูทำไมมึงเลือกกูกูจับมือวีมาร์กแต่ต้นคลิปเอากูไปสายตาอ้อนวอนเอากูไปเอากูไปฟังแล้วเขาเลือกมึงหรือพลังเออไอ้เหี้ยมึงตายแน่กูว่ามึงตายตัดมาดิรวยละมาดิรวยละเดนนี่เดวอนทานเป็นคว้าชัยชนะระดับนานาชาติในปี2017คือเกมอะไรห้าของเขาไปค่ะเกมอะไรเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยไหนโอ้ไปไหนอ่ะเฮ้ยนี่ไงตัดนิดนิดอะไรอ่ะไม่ละค่ะโอ้ไปไหนอ่ะจะได้มีไหมอีกบวกตัวเดียวไม่ตัวมันเริ่มเข้าไปหาข้างในเขียนสู้นะครับแล้วบวกเอาวีค่ะโชว์ป่ะดูฝั่งนี้ก่อนโอ้โหเมื่อวายมาทำไมวะอาโอวายเกมอะไรเกมอะไรไม่ใช่เหรออะไรนะครับถ้าทีมชนะจะได้เลือกไอเทมเพิ่มหรอเฮ้ยรออะไรดีกันดีไปเอาปืนใช่ป่ะไปเอาปืนก่อนไม่ต้องถามว่าปืนดำด้านหรือดำเงาอัดน้ำหรืออัดลมโม่หรือแมกกาซีนฉีดน้ำหรือไม่ฉีดรอแป๊บถ้าเราชนะเราชื่อในวงการฝันของน้องเต่าเกมอนทามรุ่นใหม่ชื่อว่าอะไรเฮ้ยเจอแล้วเจอเจอเองเจอเองเจอเองเฮ้ย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 มันโอ้ยคิวกูบอกโอมิกหาโอคิวกูก็หยิบซะไม่มีแล้วรายการแข่งขันที่ครอบครัวเบคอนทามล่าสุดนะคะที่มีแข่งขันเนี่ยจากที่ประเทศอะไรถ้าพร้อมแล้วไปค่ะ LA ประเทศอะไรวะเฮ้ยเราไปแข่งที่อะไรอ่ะน้ำเหรอ NA เหลือ M ตัวเดียวเหลือ M ตัวเดียวทีละเอมาทีมาทีเมลเอ็มโอ้ยว้าวไปแล้วไปครับแก๊งผมมีปัญหาแล้วผมสะกดคำว่าเวียดนามกันไม่ถูก2คนส่วนคนนี้สะกดถูกแต่ไม่รู้ว่าคำตอบคืออะไรมีมาร์คเล่นตำแหน่งอะไรในเอ้าโอ้โหเอ็มเฮ้ยเอ็มได้แล้วเอ็มแหววมันต้องมีเลนป่ะLAND เฮ้ยมาต่อเลยมาต่อเลยไอ้นั่นน่ะบิวไอ้บิ๊กเข้ามาไม่เป็นไรเอามิดอ่ะเฮ้ยเอาสิเอาสิไอ้หยิบอะไรแล้วเฮ้ยฮังกี้เหรอฝั่งรู้ของจริงจังสัตว์ฝั่งเราได้ตลกแล้วแต่ว่าไม่อยู่ใต้เช่มึงนี่ให้เป็นคำคำเดียวอะไรกันวิกดูดิเขาตอบว่าอะไรไอ้ฮังกี้มันเอามาหมดเลยนี่ไอ้เจ๊มาวายเฮ้ยโกงครับทำพอกันได้ด้วยเหรอเอ้ยหาโอกับเอ็นมาดิเฮ้ยนี่มันของพวกกูไปหาของกูสิหาโอกับเอ็นมาสติประจำใจเบคอนนะคะผมนั่นก็คือ Stay Hungry ค่ะ Stay Hungry ไม่ต้องกลัวคุณตาเขาขโมยครับได้จริงผมไม่ได้ขโมยด้วยผมทำงานเป็นระบบเฮ้ยบอกระบบเข้าไปหยิบมากองนึงแล้วพูดว่าเชมึงเรียกให้เป็นคำเอาเป็นคำให้หน่อยอะไรก็ได้ไอเทมของผมนะครับได้ปืนสีน้ำสองกระบอกนะครับผมแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะพัดอเนกประสงค์พัดอเนกประสงค์โอเคครับงั้นของทีมผมนะครับผมมีด้วยกันทั้งหมด5ชิ้นเพื่อชิ้นนะครับผมก็คือ1เลยคือปืนฉีดน้ำและความดันสูงนะครับผม2ก็คือขัน2ก็2อันนะครับผมแล้วก็ลูกบอล2ลูกนั่นเองนะครับผมเป็นไงคิดว่ามิชชั่นต่อไปจะเป็นอะไรก็ดำน้ำไป
อึดกว่ากันใส่ใส่ปืนสีน้ำตอนน้ำนี่อะไรอ่ะเผื่อคุณเหนื่อยตักน้ำกินเนี่ยก็รู้อยู่พวกกูคิดได้แค่นี้แหละโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปที่มิชชั่นที่3กันเลยดีกว่านะครับไปดูกันว่าจะเป็นมิชชั่นอะไรแล้วจะช่วยเราได้ไหมนะครับผมโอเคไปลุยกันเลยไปเลยและมิชชั่นสุดท้ายนั่นก็คือเดฟให้ทันดันป้อมให้โดนโดยทั้ง2ทีมจะต้องพารถถังไปตีป้อมของฝ่ายตรงข้ามให้แตกทีมใดตีป้อมฝ่ายตรงข้ามแตกก่อนก็จะถือเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปเพราะฉะนั้นทรงตัวให้ดีวางเมตาให้โดนกันนะจึ๊นะจึ๊เอาละครับมาเริ่มการแข่งขันกันเลยนะครับนี่ฝั่งของทีมดีมิกส่งอควาแมนดำน้ำนะครับโอ้โหดูแกจะดำไปถึงอ่าวไทยเลยไหมครับในโอ้ยเอาแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับโอ้ยคว่ำเรือของฝั่งตรงข้าม007ลอยเรือแต่ก็ตอบโต้ด้วยนี่ป้าบเข้าไปเบิร์นเติมกันไปเลยดอกนี้ของมีมาร์คยัดบอลเข้าหัวลิมิกไปเรียบร้อยนะครับอ้าวกัปตันเชของเราดันรถถังดันไม่ไปครับโอ้ยติดอะไรครับเนี่ยติดมีมาร์คโอ้โหปัดโทแล้วก็มองไม่เห็นกันทางด้านเกมโคก็ว่ายน้ำเป็นอควาแมนเหมือนเดิมครับเอ้าคว่ำเรือเขาคว่ำเก่งเหลือเกินครับคนนี้แล้วก็ลากเรือเข้าไปแล้วครับเอ้าจะลากไปไหนครับเนี่ยเหมือนจะกลับไปเล่นที่บ้านเองแล้วครับเฮ้ยเอากลับมางอนเอาไปไกลซะด้วยแล้วก็นี่ครับเอาออกไปอ่าวไทยเลยมาครับโอ้โหโยนไปแล้วครับโอ้โยนทิ้งเลยมาแม่แล้วเราก็เป็นคนห้ามทิ้งเรือซะด้วยครับฟังนี่นิ่งนี่ก็ง่วนอยู่กับการใช้ปืนของเขาครับเฮ้ยทำอะไรไม่ได้เฮ้ยแม่เหมือนจะไม่ไหวแล้วครับตัวซัพพอร์ตของรีมิกดูเหมือนจะเหนื่อยกันเต็มที่แล้วเฮ้ยนั่นยังมีคนมีฝันและยังมีความหวังอยู่ครับระหว่างที่คู่ต่อสู้เริ่มรักเขาค่อยๆไปครับค่อยๆไปเอาเรือของเขากลับมาแอบแนบๆเคียงๆเหมือนจะไม่มีใครเห็นมิดเลนเขาไม่เล่นนะครับวันนี้เขามิดขอบสระอย่างเดียวเลยครับแต่ก็ไม่รอดครับเจอเจมส์โคของเราคว่ำเรือเพื่อนเขาอีกแล้วครับโอ้โหแล้วแกก็ลากไปโน่นเอาไปขอบสระอีกแล้วครับแล้วแกก็ดูดเอาไปโยนทิ้งอีกแล้วโอ้โหสงสารมิดเลนของเราเหลือเกินโยนทิ้งได้ก็ขโมยได้ครับมิฟฟี่ขโมยเรือของอีกทีมแล้วยังไงครับมิฟฟี่ขึ้นเรือเข้าไปยิงป้อมนะครับยิงจนหน้าหมดแล้วแถมใจก็หมดแล้วป้อมก็ยังไม่ขาดเลยโอ้โหอยู่นานเหลือเกินป้อมเอ้ยเฮ้ยกติกาไม่ได้ดูเลยขโมยเรือนะในขณะที่ทุกอย่างยังชุลมุนอยู่ครับมันจะมีคนขยันคนนึงค่อยๆแบกเรือของเขากลับมาที่สนามแข่งแล้วก็กระโดดขึ้นเรือทำคนเดียวเล่นคนเดียวเลยครับหยิบบอลปาเข้าไปเน้นอีกเรียบร้อยครับโอ้โหป้อมแตกแหกไปเลยครับคุณผู้ชมโอ้เป็นอันว่าทีมของมีมาร์คชนะไปในเกมนี้ครับทีมที่ชนะได้แก่ทีมมอสไม้แล้วก็มิฟฟี่แล้วก็มีมาร์คนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วสนุกไหมล่ะดำเรือค่ะก็ความสนุกนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้โครงการดีๆอย่าง Venue ID มอเตอร์เวย์พระราม9นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเบคอนไทม์ด้วยนะคะครับผมเจอกันครับไม่อยู่ตรงนี้ใหญ่มีเธอและฉันสร้างความสนุกด้วยกันมีฝันของฉันและเธออยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่เธอมาเติมเต็มพร้อมกัน